ดีดีที่แพ้ไม่ขาดนะจ๊ะอีไหหลาดสวัสดีจ้าแฟนเชียร์ดำทุกคนนะจ๊ะเจอเป็นประจำนะกับทุกเรื่องราวของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใน Red Devil นั่นเองนะจ๊ะก็อย่าลืมนะเห็นหน้าเห็นตาเจ๊ดำแบบนี้กดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกช่องทางของฉันเลยแฟนเพจเจ๊ดำปัจจัย YouTube เจ๊ดำ Official Subscribe สั่นกันอีกด้วยนะยี่ไหหลาดอ้าววันนี้มาประกาศผลสอบฟอร์มการเล่นของแมนเชสเตอร์อยู่ที่8แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับพวกเรากันหน่อยแล้วกันนะจ๊ะเปิดโอแทฟฟอร์ดรีสอร์ทแอนด์สปาบีบๆนวดๆไอ้ปืนใหญ่แฟนเพจอาร์เซนอลแล้วก็แพ้พวกเขาไปแบบบุดวิด0-1แบบที่เหมือนจะเหนือกว่าเหมือนจะเหนือกว่าแต่เขาปล่อยให้เราบุกเพราะเขารู้ว่าเราไม่มีอะไรนั่นเองนะโดยอาร์เซนอลได้ประตูจากเลนโดพุทซาเลนโดทอซานาทีที่20นะจากความผิดพลาดของพี่บ่าวกาเซวิโรดที่ลืมเช็คลายล้ำหน้านี่ตกกระจายหมดเลยวิ่งขึ้นมาไม่ทันนะสุดท้ายน้องไก่นี่อยากเข้ามาเดลตอสซาก็แท็บอินเข้าไปง่ายๆ1-0เลยแบ้เลยพี่น้องอ่ะนั่นก็คือสกอร์ที่เกิดขึ้นในเกมเมื่อคืนนี้นั่นเองนะจ๊ะก็อ่ะนะอาร์เซนอลก็ได้ลุ้นแชมป์จนถึงเกมสุดท้ายกับซิตี้เบียดบดบี้ขยี้กันต่อไปส่วนแมนยูไนเต็ดก็ลุ้นอันดับ6อันดับ7กับเพื่อนๆรักอย่างซาริกาซาอุดีนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแล้วก็ฐานะการรักเชนซีก็แล้วกันนั่นเองนะจ๊ะโดย36นัดของยูไนเต็ดที่ผ่านไปเนี่ยนะพวกเขาชนะ16เสมอ6แพ้14ยิงได้52เสีย56ผลต่างประตูได้ลบอยู่4แล้วมี54คะแนนตามหลังอันดับ6และอันดับ7อย่างนิวคาสเซิลแล้วก็เชนซีตามลำดับเนี่ยที่เตะเท่ากันเนี่ยอยู่3แต้มนั่นเองทำให้2เกมที่เหลือเนี่ยนะยูไนเต็ดเองที่จะเจอนิวคาสเซิลด้วยอันนี้เป็นการดวลกันโดยตรงเลยแย่งพื้นที่ฟุตบอลยุโรปถ้วยเล็กนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นคอนเฟอเรนซ์หรือว่ายูโรปาลีกก็ว่ากันไปส่วนเชนซีก็กุมชะตาชีวิตตัวเองในอีก2นัดสุดท้ายเช่นเดียวกันนะไปเริ่มที่ผู้สาประตูของเราอองเตรเดอซงติงโอนาน่านี่คือ1คนที่ช่วยเซฟไม่ให้ยูไนเต็ดอับอายขายขี้หน้าไปมากกว่าเดิมกับการเสีย1ประตูตรงนั้นนี่มันจ่อยิงเหลือเกินก็โทษกันไม่ได้กันแล้วกันเนาะภาพรวมแล้วการเปิดบอลการมีส่วนร่วมของเกมสูงเหมือนทุกนัดที่ผ่านมาอาการดีขึ้นเรื่อยๆความมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆแต่อย่างที่บอกแหละถ้าทีมมันไม่สมประกอบแบบนี้แบบมันยิงประดังประเดเข้ามาซ้ายทีขวาทีหน้าทีหลังทีมือเป็นปลาหมึกก็เอาไม่อยู่เหมือนกันสำหรับเดอะซ่งตีนะจ๊ะเกมนี้จบไปแพ้ก็จริงแต่ฟอร์มส่วนตัวถือว่าโอเคเลยนะเอาจะดำให้7คะแนนนะจ๊ะไปดูแบ็คขวาของเรานะอารอนเดอะแมนมุงลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเลือดทนวานบิซาก้าเหมือนมึงเล่นบอลไม่เป็นจับได้พยักพเยิดประดักประเดิดสเปสปาตะกุกตะกักมากึ๊กมากักอะไรแบบนี้สุดท้ายคือหลังสุดท้ายจ่ายเข้ากลางบอลไม่ไปข้างหน้าเลยเป็นหนึ่งคนที่เรามองว่าไม่น่าไหวแล้วล่ะน่าจะต้องปล่อยตัวออกจากทีมไปในช่วงจบฤดูกาลนี้แหละจนก่อนหน้านี้มาตรฐานอยู่ที่6ที่6มันถึง6คะแนนนะแต่ช่วงหลังมาเนี่ยตั้งแต่ทีมไปอยู่ที่8เนี่ยมึงก็ไม่เอาเลยเลยเหมือนกันนะวันบิสก้าไม่ไหวนะจะดำบอกเลยนะ5คะแนนไปดูแบ็กซ้ายกันหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะดิโอโก้เสาแรกไม่มองเสา2ไม่ตรงเล็งเสาธงก็แล้วกันดาโลออชหอไอชิบหายนะจ๊ะเป็นหนึ่งคนที่สภาพร่างกายดีหัวจิตหัวใจดีความมุ่งมั่นสมาธิในเกมดีหมดเลยแต่มันเสียตรงนี้แอตติจูดในการเล่นมันจังหวะบางจังหวะมันไม่ต้องเล่นก็ไปเล่นบางจังหวะต้องช้าก็ไปเร็วบางจังหวะต้องเร็วก็ดึงช้ามันแย่ไปหมดสเปรย์สปาหมดนะเจ๊ดำก็ไม่รู้นะบอกไม่ถูกนะไอ้คันจะด่ามันเต็มที่ก็ไม่ได้ไอ้คันจะชมมันก็ไม่เต็มปากเพราะนั้นมันออกกักๆอะดาโลนะเอาไป6คะแนนไปดูกันที่คู่เซนเตอร์แบ็กจำเป็นกันหน่อยก็แล้วกันไอ้จอนจอนนี่แวนส์ในวัย36ปีนะจ๊ะจบฤดูกาลนี้แขวนสตาร์ทแล้วแต่ตอนนี้ต้องไปหยิบสตาร์ทมาใส่ก่อนเพราะว่าผู้เล่นกองหลังบาดเจ็บเยอะเหลือเกินแล้วก็ตามสภาพเจอไคฮาร์แวตหลอกลูกนั้นเปิดเข้ามาทรอสซาร์แท็บอินเข้าไปนี่คือสภาพของกองหลังในวัย30ปลายๆเกือบ40ปีนั่นแหละช้าอืดอาดยืดยาดเข้าไม่ถึงบอลมัวแต่ถอยจนทีมเสียประโยชน์เสียประตูสุดท้ายก็โดนเปลี่ยนตัวออกด้วยสภาพร่างกายที่ไม่ไหวจริงแต่ใจเขามันสู้เรารู้แหละแต่สังขารมันไม่ไปด้วยนั่นเองนะจ๊ะเอาไป5คะแนนอ้าวมาต่อกันที่พี่บ่าวกับเซมบิโร่นี่ตัวหลักเลยช่วงหลัง4เกมติดที่เซ็นเตอร์แบ็คแล้วโอ้นี่บ่อน้ำมันจากบราซิลหรือเปล่านี่พี่บ่าวไม่ร้อยเลยแล้วเกมนี้เจ๊กล้ำหน้าบ้าแล้วโอ้ไปยืนเหม่อมองฟ้าแล้วกูคิดถึงมาดริดจังเลยนี่อยากกลับไปอยู่กับโตนี่โกรธจูดเบริงแกมมิเก่งจังเลยตรงกูนี่มองไปแม็กโตมินีนี่ไม่ไหวเลยตัวตายแล้วปราตาเสียดีไปก็เสียประตูเป็นประตูใจของอาร์เซนอลด้วยย่ำแย่เรเตอันไหนดีบอกดีอันไหนไม่ดีก็ต้องบอกไม่ดีเกมนี้พี่บ่าวไม่ไหวเลยนี่กาแนนไปดูกองกลางกันหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะโซฟิยานบังบัตอัมราบัตหรือว่าเดอะล้วงของเจ๊ดำนะเฮ้ยเป็นเกมที่เขาเล่นดีที่สุดเกมหนึ่งในสีเสื้อยูไนเต็ดเลยนะเจ๊ดำไม่สับพยอกนะเล่นดีออกบอลได้เคลื่อนที่ได้จ่ายบอลได้แท็กเกิลตัดเกมดีหมดเลย
แต่มาตรฐานของเขาเนี่ยในช่วงนี้จะดําว่ามันต่ำกว่าตอนที่เขาเล่นฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ไงมันก็เลยทำให้ดูแล้วมันยังแบบมันก็ไม่สุดอ่ะเออแล้วเชื่อว่าจบฤดูกาลนี้ก็จะไม่มีการซื้อขาดเกิดขึ้นก็คงต้องกลับไปที่ฟิออเรนติน่าสำหรับบังบัตรนะจ๊ะแต่เกมนี้ก็ถือว่าทำผลงานได้น่าพอใจแต่ก็ยังดีไม่พอนะเอาไป6คะแนนคู่หูของบังบัตรอย่างคอบบี้ความหวังใหม่เมนูเป็นเกมที่ได้เล่นเต็มเกมนะจ๊ะแล้วก็โชว์คลาสออกมาในวัย18ปีนะแบกแม่งทุกอย่างแหละใครส่งอะไรมากูแบกหมดหลังแอนไปหมดแล้วโอ้โหแล้วก็เดี๋ยวทำผลงานได้ตามมาตรฐานซึ่งที่ทำบอกเลยนะขอให้เป็นแบบเนี้ยวิ่งให้เต็มที่อย่าไปแอคจะมีชื่อเสียงจะอะไรแค่ไหนเล่นทุ่มเทมุ่งมั่นเหมือนเดิมแล้วก็ช่วยทีมแบบนี้ไปเรื่อยๆน่าจะเป็นประโยชน์กับทีมได้อีกเป็น40ปีสำหรับเมนูนะจ๊ะเกมนี้ถือว่าเอาใช้คำว่าอะไรดีดีที่สุดในทีมก็แล้วกันในมุมเจ๊ดำนะอ่ะเมนูวันนี้เอาไป7คะแนนเอามาที่กัปตันทีมของเรากันหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะมิดฟิลด์ตัวรุกเพลย์เมเกอร์คนเก่งสล็อตบอลแรกคืออะไรปกตั้งทำไมอยากปะทะกับทุกคนไงแล้วจับบอลได้กี่โมงแม็กเทนฮาร์กมิเน่ลูกรักของไอโรนเขาลงมาสวมปลอกแขนกัปตันทีมด้วยเห็นกี่ครั้งดีวะเห็นกี่ลูกดีวะจับบอลได้คืนหลังมึงเล่นตำแหน่งเบอร์10กองกลางตัวรุกเลยเอาบอลไปข้างบนบ้างเออแล้วจับบอลกระโดดกระเดกกระเด้งกระดอนกระเดกกระอุ้ยไม่ไหวจะเคลียร์เห็นมันสวมปลอกแขนนำลูกทีมลงสนามก็รู้แล้วไม่รอดหรอกเกมเนี้ยถ้ากัปตันทีมเป็นแบบเนี้ยในวัย27ปีไม่ใช่ละหมดเวลาของแม็กทอมจะดำบอกกันนะพึ่งพาอะไรไม่ได้ไม่ดีไปกว่านี้ละและจังหวะที่จะลุ้นทำประตูแบบฟุกๆเหมือนหลอนก่อนหน้านี้ที่เคยทำได้หมดสิทธิ์ค่ะนี่ทีมระดับท็อปค่ะเจออาร์เซนอลค่ะแม็กทอมวันนี้แย่ที่สุดในทีมนะจะดำให้4คะแนนนะอ่ะมาดูตัวรุกของเรา2ฝั่งนะฝั่งซ้ายอาเลฮันโดนิวเดอมุงการาโชเล่นฝั่งซ้ายเมื่อไหร่อาถันโนแกตำแหน่งอาถันจับได้ต้องเลี้ยงต้องเลี้ยงต้องล็อกต้องเสียบอลต้องยิงมั่วและการาโชก็เป็นแบบนั้นจริงๆด้วยนะความพยายามความมุ่งมั่นไอการจะเลี้ยงกินตัวความสามารถเฉพาะตัวเรารู้อยู่แหละเขาพยายามแต่มึงจะเล่นเป็นทีมกี่โมงกูถามจริงเออมึงจะเลี้ยงทุกลูกเลยใช่ไหมเพื่อนจะไม่ต้องทำทางถ้างั้นอ่ะเออแล้วก็ยิงบอลทิ้งๆกว้างๆสเปซสปะนะก็ตามนั้นอ่ะวัย19ปีเก็บประสบการณ์กันต่อไปแล้วกันแต่ถือว่าเป็นเกมที่ไม่ดีเลยสำหรับการาโชความมุ่งมั่นความทุ่มเทเราเห็นแต่ผลงานไม่ได้จริงนะการาโชนะ5คะแนนเอ้าฝั่งขวาอย่างอามัดเดียโลกันหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะก็ถือเป็นหนึ่งคนที่วู้วาบที่สุดแล้วในแนวรุกในมุมเจ๊ดำนะแต่คลาสบอลของเขาอ่ะมันเหมือนคลาสบอลแชมเปี้ยนชิพอันนี้จริงๆด้วยความเคารพนะไม่ได้แบบดูถูกอะไรนะแต่ว่าคือคุณเล่นระดับพรีเมียร์ลีกคุณจะยึกๆๆๆสับๆๆๆแล้วเข้าซ้ายสับๆๆๆแล้วคืนหลังสับๆๆๆจ่ายเข้ากลางอย่างเดียวมันไม่เพียงพอแต่มันดันกลายเป็นคนที่หวือหวาชนในแนวรุกพวกแกคิดเอาแล้วกันว่าเกมรุกยูไนเต็ดมันจะห่วยแค่ไหนอ่ะเออเพราะวันนี้ถือว่าดีที่สุดอีก1เกมของเดียโลแต่ดีที่สุดก็ยังดีไม่พออยู่ดีนะวันนี้ไป6คะแนนไปต่อที่กองหน้าตัวเป้ากันหน่อยนะครับท่านนี่ไม่ใช่เป้าสายันอันนี้เป้าของเราอย่างรัสมุสเดอะซ่อนแอบฮอยลุนนะจ๊ะเป็นหนึ่งเกมที่น่าเห็นใจมากโดดเดียวเดียวได้เหลือเกินไปชนกับซาลิบาบ้างชนกับมาเกาเยสบ้างไปอัดใส่ทางด้านของโทมิยาสึบ้างไปโดนปะทะทางด้านของเบนไวบ้างเด้งไปเด้งมาแล้วก็แอบเก่งชอบไปวางสนุกตัวเองเพื่อนส่งไม่ได้ไม่พอเพื่อนไม่ส่งไม่พอมึงจะเอาบอลที่ไหนบอลโยนจากโอนาน่ามาเนี่ยก็เก็บไม่ได้เพราะเจอกองหลังตัวใหญ่ก็แพ็คแน่นหมดเป็นหนึ่งเกมที่น่าผิดหวังสำหรับฮอยลุนที่จะนำบอกเลยนะไม่รู้จะแก้ได้หรือเปล่านะตำแหน่งการยืนหรือว่า positioning เป็นอะไรที่สอนกันยากมากๆในฐานะกองหน้าคนหนึ่งนะจ๊ะวันนี้ไม่ดีซะเลยนะสำหรับฮอยลุนนะน้องหอยเอาไป5คะแนนไปตัวสำรองกันหน่อยนะจ๊ะไอ้หมุนอันโตนี่ลูกรักของเจ๊ดำนะจ๊ะก็ลงมาแล้วทำหน้าดุมากกินหวานเยอะหรือไงคนไม่ใช่แมวเออนั่นแหละลงมาก็เล่นเป็นเหมือนวิงแบ็คซ้ายก็ไม่ค่อยได้มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่จังหวะเปิดบอลก็ไม่กล้ากลัวจังหวะเลี้ยงกินตัวก็ไม่ไหวจังหวะจะเชื่อมเกมก็เป็นคนที่เชื่อมเกมเล่นร่วมกับเพื่อนไม่ค่อยดีอีกก็ถือว่าเละอีกหนึ่งคนแต่ก็มีความพยายามตามนั้นก็ทนไปนะ5คะแนนมาต่อที่กองหลังดาวรุ่งอย่างวิลลี่เดอะเชียร์ลีดเดอร์คัมบาร่ากันบ้างก็ลงมาแล้วก็ถือว่าลงมาแพ็กเกมรับเพื่อที่จะเล่นเกมรับให้ธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็ใช้ความสดของเขาก็ถือว่าความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏนะจ๊ะ5คะแนนอ้าวตัวสำรองอย่างคริสเตียนเดอบาลานเอริกเซนนะจ๊ะลงมาช่วงท้ายเกมก็พยายามจะเปิดบอลนั่นแหละแต่ก็อย่างที่บอกไปด้วยศักยภาพด้วยสภาพร่างกายมันไม่เอื้อให้เอริกเซนจะสามารถครีเอทอะไรตามที่เราต้องการได้นะก็ถือว่าลงมาให้มันเหมือนจะช่วยแต่มันก็ไม่ช่วยนั่นเองนะจ๊ะ5คะแนนอ้าวดาวรุ่งอีก2คนโอมาริฟอร์สันกับทางด้านของอีธานวิดลี่นะจ๊ะ2คนนี้ไม่รู้จะให้คะแนนไงนะลงมาท้ายเกมแล้วเอาไปคนละ5แล้วกันดาวรุ่งอยู่นะท้ายนี้คุณซื้อหัวสวยเอริกเซนท้าหรือว่าไอโลนของอาจารย์กุ๊กกันบ้างแล้วกันนะจ๊ะสับสนโอลมานปนเปเลเทะมั่วซั่วตัวเหลงไปหมดแล้วตอนนี้เอ้าทำให้มันจบๆไปให้มันรู้กันว่านัดชิงเอฟเอครับเจอซิตี้จะเป็นยังไงแล้วฤดูกาลหน้าจะได้คุมทีมหรือเปล่าเดี๋ยวเข้ามาว่ากันไอ้เรื่องข้ออ้างประเภทตัวเจ็บเยอะไม่มีกองหลังอะไร
ไม่เป็นไรก็อ้างไปเรื่อยเพราะมันเป็นเรื่องจริงก็จริงแต่เขาจ้างมาให้จัดการทีมคุณก็ควรจะจัดการทีมให้ได้ดีกว่านี้นั่นเองนะรูปแบบคืออะไรแทคติกการเล่นคืออะไรระบบการเล่นที่ชัดเจนคืออะไรทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยในซีซั่นนี้เพราะนั้นอ่ะทนกันต่อไปให้มันสุดทางไปเลยจะได้รู้ว่ามึงใช่หรือมึงไม่ใช่นะไอ้โลนนะเพราะฉะนั้นวันนี้มึงทำทีมแพ้เนี่ยกูก็ต้องให้คะแนนมึงตามนี่นะกูก็เป็นคนใจดีไม่หรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มึงแพ้ใช่ไหมมึงเอาไป5คะแนนในโลนนะและนี่ก็ทั้งหมดของการประกาศผลสอบฟอร์มการเล่นนะจ๊ะพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่36ของยูไนเต็ดเมื่อคืนนะแพ้อาร์เซนอลไป0-1คาบ้านเลยแล้วก็ทำให้ลุ้นพื้นที่ยุโรปยากอยู่พอสมควรใน2นัดที่เหลือของปีศาจแดงนะจ๊ะเอาพวกแกคิดเห็นยังไงใครได้กี่คะแนนคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ตามไว้ทุกช่องทางชั้นเลยแฟนเพจเจดัมภาษาไทย YouTube เจดัม Official Subscribe สั่นกระดิ่งด้วย TikTok LINE @ IG มีครบทุกแพลตฟอร์มเซิร์ชเอาก็แล้วกันเจดัม Official นั่นเองนะแต่ถ้าเป็น IG มี Underscore ตรงกลางนิดนึงก็แล้วกันเนาะอีกหลายรอบเนาะเหมือนเดิมจ้ะเจอหน้าเจอตาเจอได้แบบนี้อวยพรพวกแกมีความสุขมากๆกับสัปดาห์นี้ก็แล้วกันเริ่มต้นวันจันทร์ด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะกว้างๆกันแล้วกันนะขอให้เป็นสัปดาห์ที่ดีของพวกแกทุกคนขอพระเจ้าอวยพรนะจ๊ะแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่นะกับทุกเรื่องราวของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใน Red Devil ครั้งถัดไปส่วนวันนี้ ไปเว้ย